สามนักห้องดังที่จะมาห่วมงานกับพีเคสาวลาวสบายดีทุกคนเจ้าเป็นแฟนคลับไผ่แดสำหรับนักห้องในค่ายเพลงพีเคสาวลาวคลิปนี้เขาจะมาฮู้ข่าวโปรเจกต์ใหม่ของค่ายเพลงพีเคสาวลาวที่กำลังมีผลงานร่วมกับนักห้องนอกค่ายซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีอีกครั้งกับค่ายต่างๆหรือนักห้องอิสระซึ่งคลิปนี้เขาจะมาฮู้จักกับสามนักห้องดังที่กำลังจะมีผลงานเพลงร่วมกับพีเคสาวลาวในปี2021นี้คนทำอิดนุ่มนักน้อยบางโขเจ้าของผลงานเพลงมอสสองหัวใจที่แจ้งเกิดกับค่ายเพลง Honey Music ก่อนที่จะข้ามของไปเฮ็ดผลงานเพลงของกับมินตานั่นเจ้าที่ประเทศไทยซึ่งมีผลงานหลายเพลงด้วยกันซึ่งผลงานที่จะมาพร้อมกับค่ายเพลงที่เคสลาวแม้นผลงานที่มีชื่อว่าอีเต็นคอยาวสไตล์อินดี้ซึ่งเพลงนี้นักน้อยจะเป็นคนแต่งเองและมีนุ่มกายดีฮีโร่เป็นโปรดิวเซอร์ให้บ่มีเงินดอลลาร์จังเขามาต่อกันที่คนที่2กับศิลปินรุ่นใหญ่ลังแสงอัมพรเจ้าของผลงานเพลงผิดนัดที่ฮั่นปิงแบ้ที่สร้างกระแสให้ฮั่นปิงแบ้ดังทั่วสังคมและล่าสุดกับผลงานเพลงใหม่ที่มาแหงแสงทางโค้งเกือบล้านวิวกับเพลงฝ่ามืออรหันซึ่งศิลปินลังแสงอัมพรจะมาในผลงานเพลงที่เพิ่นสร้างสรรค์แต่งเองในเพลงบุญบั้งไฟลาวเพลงที่เว้าถึงประเพณีบุญบั้งไฟอันดีงามของคนลาวมึงตบหัวกูเฮ็ดหยังมึงตบหัวกูเฮ็ดหยังคนที่3กับสาวน้อยเกือบ7ล้านวิวในเพลงเลือกไผ่ไผ่ก็เจ็บนั่นก็คือสาวฟ้าทวีพรที่ส่วนหลายจะมาในสไตล์เพลงซาซ่าซึ้งๆแล้วก็เจ็บปวดตอนนี้ได้มีผลงานหลากหลายเพลงหลากหลายแนวออกมาสร้างความแปลกใหม่ให้วงการเพลงตลอดมาในโปรเจกต์ห้องร่วมกับชีเคสสาวลาวนี้ฟ้าจะมาในสไตล์สาวรุ่นเอื้อยที่รุ่นน้องแอบมาเป็นเพลงหน้าฮักหน้าฮักก็ต้องติดตามนํากันในช่องที่เคสสาวลาวภายในปี2021นี้สำหรับแฟนคลับท่านใดที่ติดตาม3ศิลปินนี้ก็อย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube ที่เคสาวลาวได้เพื่อเปลี่ยนแห่งใจหนึ่งสนับสนุน3นักร้องที่มีผลงานร่วมกับช่องที่เคสาวลาวในปี2021นี้